อีกคนหนึ่งจากพี่มายส่วนอีกคนหนึ่งจากสูงเนินครับมุมดับนี่แสนศึกเต้ยพัทยาครับก็รูปร่างแสนศึกนี่ได้เปรียบนะครับอายุนี่ก็21ต่อ22ปีถือว่าใกล้เคียงกันเลยประสบการณ์นี่ก็แสนศึกมีมากกว่านะครับเคยขึ้นไปต่อยในไทยไฟท์ใหญ่มาแล้วนะครับส่วนเพชรทวีชัยเนี่ยก็มาโชว์ไว้ที่นี่แล้วด้วยก็มีประสบการณ์ในการต่อยแบบคาดเชือกกันมาครับและครั้งนี้ก็เข้ามาร่วมชิงชัยกันครับในมวยไทยไฟท์ลีกครับสายบีเนี่ยนอกจากแสนศึกเพชรทวีชัยคู่นี้แล้วนะครับคู่ต่อไปเนี่ยยอดเทวินมอราชพัฒน์หมู่บ้านจอมบึงครับจะเจอกับจอมโหดสิงห์โรตารีในสายบีนี่ก็เรียกได้ว่าไม่ธรรมดาครับสามารถที่จะพลิกสู่รอบต่อไปกันได้ทั้งหมดขณะที่ในสัปดาห์หน้าครับแฟนมวยก็ห้ามพลาดเลยครับ12พฤศจิกายนกับศึกชิงแชมป์นะฮะในพิกัด63กิโลกรัมเดชทรงวุฒิศิษย์ดร.ชันชัยจอมอัจฉริยะจะเจอกับชัยบุรีลูกสิงห์นำชัยคู่นี้นี่ต้องบอกว่าเดือดสมใจแฟนมวยแน่ครับมีนับมีน็อกให้เห็นขอบคุณอีกครั้งนะครับไปยังบริษัทตรีเพชรอีซูซุเซลล์จำกัดบิทแอคทีฟไบเทคบุรีการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนพัมคินครบทุกเรื่องเครื่องมือช่างสมาคมกีฬามวยไทยไฟนานาชาติสถานีโทรทัศน์ช่อง8กฎหมายเลข27ครับนะครับเดี๋ยวมาติดตามนะครับว่าในสาย B เนี่ยใครจะคว้าแต้มแรกไปครองได้ครับย้ำอีกครั้งนะครับถ้าน็อกเนี่ย3คะแนนถ้าคะแนนถ้าชนะคะแนนเนี่ยเป็น2คะแนนส่วนถ้าหาก3ยกนี่เสมอกันก็จะมีต่อยกพิเศษในยกที่4นะครับเพื่อที่จะหาผู้ชนะสาย A เมื่อสักครู่ไปเมื่อสักครู่แล้วเมื่อสักครู่นี่สิงขาวครับคว้าแต้มไปแล้วคุยใช่จะขำก็ขำได้นะน่าจะขำเดี๋ยวหลุดนะเดี๋ยวหลุดน่าจะขำได้นะอ้าวส่วนอันนี้สาย B ครับเดี๋ยวดูครับแต้มแรกจะเป็นแสนศึกหรือว่าเพชรทวีชัยครับแหมเรามองมุมนี้รูปร่างไม่ได้ห่างกันมากนะครับปกติดีแสนศึกในพิกัดนี้ก็อาจจะใหญ่หน่อยครับใน69กิโลกรัมโอ้โหเอาละครับคู่นี้ผมว่าน่าจะได้ดูแบบเดือดๆอีกคู่นึงนะครับนี่ฮะโอ้แข้งขวายาวๆไปครับของแสนศึกโอ้มีหมัดมาด้วยครับทางด้านเพชรทวีชัยคู่ที่แล้วนี่ถึงเลือดไปแล้วนะหลอดไปแล้วถึงน็อกครับถึงน็อกหรือเปล่าครับแต่ตอนนี้ไปถึงนับก่อนนะครับไปถึงนับก่อนครับใจเย็นๆค่อยๆลุกขึ้นมาเจอหมัดเข้าไปครับถึงกับกลิ้งเลยทีเดียวครับทางด้านเพชรทวีชัยโอ้จะรอดไม่รอดครับเจอระดับแสนศึกที่ก็ผ่านทั้งมวยฝรั่งแกร่งครับผ่านทั้งคนไทยดีๆมาครับเริ่มดีอาจ่ายคืนมากเหมือนกันครับทางด้านเพชรทวีชัยต้องพยายามตั้งสติแล้วก็ตัวรอดครับแสนศึกพยายามหาช่องครับพยายามหาช่องจะต่อยหมัดปิดเกมให้ได้แต่ว่านี่ฟื้นมาเร็วเลยนะครับเพชรทวีชัยครับมาเจอแข้งนี้ไปมีเอียงเหมือนกันครับขึ้นสูงเลยครับโอ้ยสับสั้นๆครับสั้นๆได้ใจความนับที่2ครับนับที่2ครับนับถึง5นับถึง6นับถึง7นับถึง8มาลุยโอ้แล้วดูที่ใบหน้าครับแม่เหมือนจะบวมขึ้นมาด้วยนะครับอีกนับเดียวนี่ก็จะเป็นเทคนิคอลน็อคเอาท์ทันทีแสนศึกนี่คงมองมาถึง3แต้มนะครับไฟนี้ก็ต้องระวังนะครับหมัดมวยเดี๋ยวมีบวกมาทีเดียวนี่รู้เรื่องเหมือนกันโอ้แต่ว่าสถานการณ์ของเพชรทวีชัยนี่ต้องบอกว่ามันย่ำแย่จริงครับตอนนี้เอาพยับโต้ด้วยแข้งโอ้แล้วดูแสนศึกโอ้เข่าที่นี่ก็เข่าขึ้นหน้าเลยครับพี่เอกโอ้โหแทงขึ้นมาสูงๆเลยครับแล้วเลือดเย็นด้วยนะครับแสนศึกขยับเข้าไปครับโดนหมัดมาเหมือนกันครับวงในไม่ตีก็แยกโอ้สองนับแล้วครับแต่ก็ต้องชื่นชมเพชรทวีชัยครับยังลุกขึ้นมาสู้ยังลุกขึ้นมาสู้อ้าวแสนศึกขยับเดินเข้าไปเจอแข้งดักไว้ก่อนครับสับหรือต่อยสับหรือต่อยเอาต่อยไปไม่โดนต่อยขึ้นครับแหมโดนไม่เต็มครับก็ต้องพยายามเอาตัวรอดในยกนี้ให้ได้นะครับทางด้านโอ้โหรอดจนได้ครับเพชรทวีชัยเดี๋ยวเรากลับมาตามกันต่อครับในยกที่2กลับมาดูกันต่อนะครับนี่นับแรกของแสนศึกครับที่จัดทางด้านเพชรทวีชัยไปโอ้ก้มมาพอดีครับแหมมือนี่ปัดกาดแล้วก็
ขวานี่ตบขึ้นบนเลยครับกริ้งเลยครับเจอหมัดนี้เข้าไปครับของทางด้านแสนศึกแล้วดูจังหวะไล่ถล่มครับแสนศึกนี่ก็มีศอกครับนี่โอ้มือซ้ายนี่ปัดกาดลงครับแล้วก็ฟันครับเดียวโอ้โหดอกนี้ครับถือว่าไม่โดนเต็มๆปราศจากการป้องกันเลยครับก็ยังดีที่เพชรทวีชัยยังลุกขึ้นมาได้แสนศึกครับจะซัดจนทางด้านเพชรทวีชัยเนี่ยลงไปกองได้อีกหรือไม่ครับหรือว่าจะเป็นเพชรทวีชัยที่พลิกเกมได้เอาละครับติดตามเลยเอามีเพิ่มหมัดอัปคัตมาด้วยครับแสนศึกวงในเอาฟันศอกอีกศอกนี่ถือว่าเข้าเต็มดอกเลยครับออกมาแต่งตัวแล้วตีโอ้ดูครับดูทางด้านเพชรทวีชัยนี่จะแก้เกมอย่างไรครับเจอลูกดุดันของทางด้านแสนศึกก็ต้องอยู่ใกล้ๆครับหาจังหวะโอ้หมัดมาวงในก่อครับแต่ถ้าก่อแบบนี้นี่บอกเลยว่าทางเพชรทวีชัยก็มีโอกาสฟื้นครับโอ้โดนสอบไปทีนึงแสนศึกก็พยายามที่จะเล่นวงในด้วยมาครับมาเสียวไส้กันต่อครับมาสักครู่หมัดซ้ายมาอ้าวเจอหมัด1 2คืนเดี๋ยวดูครับแหมนับจากนี้ไปคือหมัดยาอันตรายทั้งคู่อ่ะไม่เอาหมัดขวาไม่โดนครับพยายามกระแทกคืนมาขวาเตะเจาะล่างไปแข้งขวาจับได้จับได้ยังไม่ตีครับยกนี้ก็ดูเพชรทวีชัยนี่จะแก้เกมมาด้วยการอยู่ใกล้ๆครับเพื่อจะไม่ให้เป็นเป้าหมัดของแสนศึกแต่ว่าตอนนี้ครับนี่ครับแม่พอออกห่างนี่แสนศึกมีหมัดมาเลยเอาสอกไปอีกทีนึงก็พยายามที่จะไล่ขย่ำครับพระเดชศึกให้ได้คือเวลาออกนี่ออกคล้ายๆออกเหมือนกันครับแต่ความมั่นนะครับความมั่นของแสนศึกนะครับโดยเฉพาะจังหวะต่อยหมัดอ้าวนี่ครับสับเข้าไปเบียดเข้าไปพยายามจะงัดครับแม่ติดแขนดูสังเกตที่มือขวาครับหมัดขวาแล้วก็ศอกขวาของแสนศึกนี่โอ้แม่ไปแทงสุ่มเสี่ยงครับดีไม่โดนกระจับเอ้ายังลุยกันต่อไม่โดนจุดสำคัญลุยต่อครับแสนศึกเมามันอีกแล้วหมัดได้แล้วอาการไม่ดีอีกแล้วครับทางด้านเพชรวิชัยโดนเข้าไปอยู่ไม่อยู่ครับโอ้ดูครับแต่เกมแกต่อยไปดูสดชื่นนะครับแสนศึกครับศอกครับพยายามปักเข้าไปครับคือทีนี้เพชรทวีชัยก็ต้องเร่งรอบขึ้นมาครับหมัดซ้ายหมัดขวาแสนศึกกับเพชรทวีชัยก็พยายามมีหมัดมีเข่าโต้และโดนศอกมาอีกครับโดนหมัดมาอีกครับโอ้โหจังหวะและความแม่นยำนะครับเนี่ยสำคัญตรงนี้ครับแต่ทีนี้กลับกลายเป็นว่าแสนศึกแกทำได้ดีกว่าครับได้นับ2ครั้งยกแรกครับแล้วก็ได้น็อก1ครั้งยกที่2ครับสุดท้ายนี่มาพระเดชศึกด้วยหมัดขวานะครับเต็มหมัดเข้าไปเลยทีเดียวโอ้ยิ่งต่อยยิ่งแรงขณะที่เพชรทวีชัยเนี่ยยิ่งต่อยยิ่งเหี่ยวครับเรามาจบด้วยหมัดขวาอย่างสวยงามขวา3แต้มเต็มเลยนะครับทางด้านแสนศึกถือว่าเป็นอีก1คนที่น่าจับตามองเลยครับจำชื่อไว้ดีๆครับแสนดูจังหวะพระเดชศึกนะนี่ปักศอกไปก่อนเนี่ยดูจังหวะต่อยหมัดครับโอ้ก้มไปนิดเหมือนนับแรกครับหมัดแบบนี้นี่โอ้โดนเขาจุดสำคัญครับหงายท้องไปเลยดูอีกมุมนึงครับกดแล้วต่อยครับนี่ฮะโอ้โหเข้ากกหูโดนเข้าไปเต็มๆหมัดเลยนะครับดูอีกทีครับเนี่ยมือซ้ายนี่กดแล้วเปี้ยงเข้าไปครับโอ้โหก้มพอดีครับโอ้โหเนี่ยมัดที่มาของก้มเป็นลงหรือเปล่าก้มพอดีจบยกที่2นะในสายบีนะครับผู้ที่ได้รับ3แต้มแรกจากน็อกเอาท์นะครับ The winner is Black Corner แสนสิงห์ from นครราชสีมาคว้า3แต้มในสายบีไปอย่างสวยงามนะครับสำหรับแสนศึก
เดี๋ยวเรากลับมาดูอีกหนึ่งคู่ครับในสายบีกันมวยรอบพิกัด69 กิโลกรัม